สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่20เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบ Gauss นะครับที่มีตัวเลือกหลักหรือ Gauss Elimination with Partial Pivoting นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือนะครับเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา y y t o o นะครับสำหรับระเบียบวิธี กำจัดตัวแปรแบบ g กา s s ที่มีตัวเลือกหลักนะครับเพื่อประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้นะครับสำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดู input ของโปรแกรมนี้กันก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ โปรแกรม Gaussian Elimination with Pivot นะครับจะรับ Input คือ m a t r i x m นะครับโดยที่ m a t r i x m ของเราจะมีลักษณะเป็น list ของ list นะครับเป็นการ define m a t r i x นะครับส่วนการ return หรือ output ของโปรแกรมนี้นะครับจะ return list ของ floats นะครับก็คือ return ค่าของ แต่สมาชิกในเวกเตอร์คำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนั้นนะครับแล้วในกรณีที่มี Error เ,เกิดขึ้นนะครับก็คือมีการหารด้วยศูนย์ก็จะรีเท r ร no unique solution ออกมานะครับเรามาดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมในส่วนของ forward elimination นะครับหรือการกำจัดไปข้างหน้ากันก่อนในขั้นตอนการกำจัดไปข้างหน้านะครับก็จะประกอบด้วย3หลูปเหมือนเดิมนะครับรูปของ i j และ k นะครับ i j และ k นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับการเขียนโปรแกรมโดยวิธีระเบียบว,วิธีกำจัดตัวแปรแบบเกาส์นะครับ ในวิดีโอก่อนหน้านะครับเพียงแต่เราเพิ่มขั้นตอนของการทำตัวเลือกหลักนะครับหรือ pivot นะครับโดยเราจะต้องเขียนฟัง์กชัน pivot นี้เพิ่มขึ้นมานะครับโดยมีอินพุก็คือ matrix m นะครับแล้วก็จำนวนแถวนะครับ n นะครับ แล้วก็รับค่า i ที่อยู่ในลูปของ i ตรงนี้ไปนะครับส่วนขั้นตอนอื่นๆนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมดังเช่นที่ทำในการกำจัดไปข้างหน้านะครับบรรทัดของ l ูป j นะครับและ k ตรงนี้คือเป็นการกำจัดไปข้างหน้าตามปกติดังนั้นก่อนที่เราจะทำการกำจัดไปข้างหน้านะครับเราจะทำการสลับแถว โดยใช้ฟังก์ชันของ P ิวิ t นะครับและในส่วนของการแทนค่าย้อนกลับนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากโปรแกรมของระเบียบว,วิธีกำจัดตัวแปรแบบเกาส์นะครับก็เป็นการแทนค่าย้อนกลับตามปกตินะครับดังนั้นเราจะมาดูในส่วนของ ฟังก์ชัน pivot นะครับ p i ว o t หน้าที่หลักก็คือนะครับทำการสลับแถวที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการ define ค่า max ก่อนนะครับให้ max มีค่าเป็นน้อยมากๆนะครับอย่างเช่น 1คูณด้วย10ยกกำลังลบ100อย่างนี้เป็นต้นนะครับในขั้นตอนการกําจัดไปข้างหน้านั้นนะครับเราจะเปรียบเทียบนะครับว่าในคอลัมน์ที่ i เดียวกันนะครับสำหรับแต่ละแถว R นะครับว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ตัวไหนในแมทริกซ์ m นะครับ ของคอลัมน์ที่ i สำหรับแต่ละแถว r นั้นนะครับบรรูปในแถว r นั้นมีค่ามากกว่าค่า max ที่เรากำหนดนะครับถ้ามีค่ามากกว่านะครับเราจะให้ตัวแปรชื่อว่า max row เก็บค่าแถวนั้นไว้แถวที่ r นั้นไว้นะครับจากนั้นเราก็ทำการ define ค่า max ใหม่นะครับให้เป็นค่าสมบูรณ์ของ ค่าสัมประสิทธิ์ของแถวที่ r และคอลัมน์ที่ i นั้นนะครับเราก็จะทำการเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะครับในรูปของ r. เปรียบเทียบไปเรื่อยๆว่าตัวไหนมีค่ามากสุดนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้แถวที่ r นะครับในคอลัมน์ที่ i นั้นนะครับที่มีค่ามากที่สุด ก็ออกจากรูปของ R มาดังนั้นนะครับเราจะได้ max row แถวที่มีค่าสัมประสิทธิ์มากที่สุดนะครับในบรรทัดนี้เราจึงทำการ Swap นะครับสลับค่าสมาชิกระหว่างแถวที่พิจารณาอยู่กับแถวที่มีค่าสัมประสิทธิ์มากที่สุดอยู่ ในคอลัมน์ที่ i นั้นนะครับก็เป็นการส w a p ค่าตรงนี้ให้ m i นะครับและส w a p ค่าของ m i นะครับให้เป็นค่าของ m ของ max row นะครับก็เป็นการสลับค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างแถวนะครับที่พิจารณาอยู่กับแถวที่มีค่ามากที่สุดนะครับ จากนั้นเราก็ทำการกับจัดไปข้างหน้าตามปกตินะครับอันนี้คือหน้าที่หลักของฟังก์ชัน pivot นะครับที่เราเขียนขึ้นการเขียนฟังก์ชัน pivot นะครับสามารถทำได้แบบหนึ่งดังที่คอมเมนต์ไว้นะครับส่วนสีแดงตรงนี้นะครับ ก็จะเขียนได้สั้นขึ้นนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะรันบนทริงเก็ตตัวนี้ได้นะครับถ้าพวกเราสนใจก็ลองแกะดูนะครับว่าความหมายของการเขียนโปรแกรมในบรรทัดเหล่านี้หมายถึงอะไรนะครับอาจจะเขียนอีกแบบหนึ่งลักษณะแบบนี้นะครับลองทำเป็นกันบ้านดูนะครับจากนั้นมาดูในส่วนของการเรียก เมนโปรแกรมบ้างนะครับเมนโปรแกรมนะครับก็จะทำการกำหนดแมทริกซ์ M ก่อนนะครับในที่นี้เราพิจารณาระบบสมการขนาด3 3คน3นะครับให้ตรงกับตัวอย่างในวิดีโอก่อนหน้านะครับจากนั้นเราก็ทำการ เรียกนะครับ Gaussian Elimination with Pivot นะครับโดยส่ง m นี้ไปนะครับสำหรับปัญหานี้นะครับโจทย์ข้อนี้มีค่า exact value เป็น4ลบ1ลบ2นะครับเราลองรันโปรแกรมดูก็จะได้ค่าดังด้านขวานะครับส่วนนี้ก็คือเป็นการ print matrix m นะครับ ดังที่ได้กล่าวแล้วนะครับปริน้นค่ามาส่วนบรรทัดตรงนี้นะครับก็คือเป็นการแสดงค่าในแต่ละรอบนะครับสังเกตว่าจากโจทย์ที่กำหนดให้นะครับครั้งแรกแถวแรกสมาชิก a 1 1มีค่าเป็น0นย์นะครับถ้าใช้ระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบ Gauss นะครับ ที่มี Partial Pivoting จะต้องทำการสลับระหว่างแถวที่1น,นะครับกับแถวที่3ก็สังเกตเห็นว่าในขั้นตอนการกำจัดแป้งหน้าครั้งแรกแล้วนะครับสมบทธิ์ตรงนี้เป็น0ูแต่ก่อนที่จะมีการกำจัดเนี่ยค่าสมสิทธิ์ในแถวที่3นะครับได้ถูกปรับหรือสวอปขึ้นไปอยู่เป็นแถวที่1น,นะครับเพราะว่ามีค่ามากสุดตรงนี้นั่นเอง พอปรับขึ้นมาแล้วทําการกําจัดไปข้างหน้านะครับสมสทธิ์ตําแหน่งนี้มีค่าเป็นศูนย์ในการกําจัดตัวถัดไปนะครับก็มีการทําพิวิทอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสลับลบสองขึ้นมาแทนศูนย์นะครับแล้วก็ทําการกําจัดไปข้างหน้าก็จะได้ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับตัวนี้ก็ปริ้นค่าใหม่อีกรอบหนึ่งดังนั้นในขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้ หลังจากทำการกำจัดไปข้างหน้าแล้วนะครับจะได้แมทริกซ์สามเหลี่ยมบนที่พร้อมจะทำการแทนค่าย้อนกลับแล้วก็ได้คำตอบออเป็น4ลบ1ลบ2นะครับซึ่งตรงกับค่าจริงของปัญหานี้นะครับก็โดยสรุปนะครับในโปรแกรมนี้เราคงได้เห็นแนวคิดนะครับของการเขียนโปรแกรมในการสลับที่ของค่าสมมติทธินะครับระหว่างแถวนะครับในฟังก์ชัน pivot นะครับ ก็ขอยพวกเราทดลองนะครับทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับว่าการเขียนโปรแกรมแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะทดลองรันโปรแกรมกับปัญหาตัวอย่างที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นและจะได้นําโปรแกรมนี้ไปปรับใช้ในงานของเราได้ต่อไปสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ